บ่วงรักผู้แต่งองุ่นพวงใหญ่ฝากกด Subscribe กดไลค์กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนตอนใหม่ๆสองสาวฝาแฝดคนละฝาดุดดาวพี่สาวสาวสวยสไตล์เด็กเนิร์ดเธอจริงจังกับทุกเรื่องโดยเฉพาะการเรียนที่ต้องมาเป็นที่หนึ่งเธอไม่สนใจกระทั่งการแต่งตัวจนกระทั่งเรียนจบมหาวิทยาลัยเธอก็ยังไม่มีแฟนเลยสักคนดารินสาวฝาแฝดคนน้องสาวสวยโดดเด่นเซ็กซี่เธอทิ้งเวลาให้กับการแต่งตัวแต่งหน้าสวยพร้อมทุกสถานที่ดูดีทุกสถานการณ์แต่ทุกอย่างกลับเปลี่ยนไปเมื่อทั้งสองคนได้ฟังข่าวร้ายใบหน้าของดุจดาวและดารินเต็มไปด้วยความสับสนมึนงงกับเหตุการณ์ที่เลขาส่วนตัวของคุณพ่อของเธอบอกว่าคุณพ่อของพวกเธอสองคนหัวใจล้มเหลวขณะประชุมทั้งสองได้แต่มองหน้ากันอย่างสับสนในความทรงจำของพวกเธอคุณพ่อเป็นคนสุขภาพแข็งแรงมาโดยตลอดจู่ๆป่วยเสียชีวิตกระทันหันจนทั้งสองไม่ทันตั้งตัวงานศพถูกจัดขึ้นอย่างรวดเร็วดุจดาวและดารินเสียใจกับการจากไปอย่างกระทันหันของคุณพ่อระหว่างจัดงานพี่ภพได้มาร่วมงานศพแล้วบอกกับทั้งสองสาวว่าเขาเป็นพี่ชายคนละแม่ของพวกเธอดารินรับไม่ได้กับความจริงที่ได้รู้หลังจากคุณพ่อของเธอเพิ่งล่วงลับไปเธอตะโกนต่อว่าพี่ภพแต่งเรื่องขึ้นเพื่อต้องการแย่งสมบัติของเธอกับดุจดาวพี่ภพนำเอกสารรับรองบุตรให้ดารินดูเธอถึงกับเข่าทรุดลงกับพื้นเมื่อเห็นลายเซ็นรับรองบุตรอยู่ในเอกสารซึ่งเป็นลายมือของคุณพ่อเธอที่บ้านดุจดาวดารินและพี่ภพนั่งฟังทนายอ่านรายละเอียดทรัพย์สินในพินัยกรรมผลปรากฏทรัพย์สินทั้งหมดถูกยึดขายทอดตลาดเพื่อชำระหนี้ของคุณพ่อพี่ภพเสนอตัวซื้อบ้านหลังนี้เขาให้ดุจดาวและดารินอาศัยอยู่ต่อจนกว่าพวกเธอสองคนจะสามารถหาที่อยู่ใหม่ได้ภายในหนึ่งเดือนถึงแม้ดารินไม่พอใจการกระทำของพี่ภพแต่ตอนนี้เธอกับดุจดาวไม่มีที่จะไปเลยต้องทนอยู่กับพี่ภพหลังจากพี่ภพเก็บข้าวของย้ายเข้ามาอยู่ภายในบ้านเขาได้พาจอมแก้วภรรยาและเจดน้องชายของจอมแก้วเข้ามาอยู่ด้วยกันดุจดาวกำลังยุ่งอยู่กับการหางานเพื่อหาเงินไปเช่าห้องอยู่กับดารินแต่ดูเหมือนจะไม่ง่ายเลยสำหรับเด็กจบใหม่อย่างพวกเธอที่ไม่มีกระทั่งประสบการณ์การทำงานมาก่อนเจดจ้องมองดูท่าทีกังวลของดุจดาวอยู่ห่างๆก่อนหน้าที่เขาจะเริ่มตัดสินใจเข้ามาคุยกับดุจดาวเกี่ยวกับบริษัทที่กำลังขยายตัวเปิดรับพนักงานอยู่เจดเขียนชื่อที่อยู่พร้อมเบอร์โทรของบริษัทให้กับดุจดาวขณะทั้ง5คนกำลังรับประทานอาหารร่วมกันอยู่จอมแก้วถามเมื่อไหร่เธอสองคนจะย้ายออกไปจากบ้านหลังนี้ของฉันไม่อยากทนอยู่กับพวกเธอคนที่ไม่มีประโยชน์อย่างพวกเธอสองคนพี่ภพกับเจดพูดไก่เกี่ยขอจอมแก้วให้เวลาดุจดาวและดารินในการหาที่อยู่ใหม่นั่นกับยิ่งทำให้จอมแก้วโมโหเธอขึ้นเสียงไม่พอใจสามีกับน้องชายของเธอที่เข้าข้างคนนอกมากกว่าเธอดารินชวนดุจดาวเก็บกระเป๋าออกจากบ้านด้วยความโมโหเธอตัดสินใจขับรถพาดุจดาวไปอยู่กับคุณป้าซึ่งก่อนหน้าดารินไม่เคยคิดที่จะอยู่กับบ้านของคุณป้าเพราะสภาพแวดล้อมของที่นี่เทียบไม่ได้กับบ้านเก่าของเธอเลยดุจดาวถามเป็นอะไรทำไมพวกเราถึงไม่เข้าไปหาคุณป้าล่ะดารินส่ายหัวไม่มีอะไรฉันแค่ขอทำใจแป๊บหนึ่งที่ต้องอยู่บ้านโสมๆเก่าๆหลังนี้ขณะที่ดารินตัดสินใจชายหนุ่มคนหนึ่งเดินเข้ามาเคาะกระจกรถของเธอดารินเลื่อนกระจกรถลง
แล้วจ้องมองท่าทีเงอะงะวางตัวไม่ถูกของอีกฝ่ายคุณมาจอดรถอยู่ตรงนี้ได้สักพักแล้วคุณไม่สบายหรือเปล่าชายหนุ่มถามยังเป็นห่วงเมื่อเขาเผชิญหน้ากับสาวสวยกระทั่งวุฒได้ยินเสียงหัวใจของตนเองเต้นแรงดารินปฏิเสธชายหนุ่มเขายังไม่ยอมแพ้ถามเธอไม่หยุดดุจดาวรู้สึกสถานการณ์ตรงหน้าเริ่มวุ่นวายเธอพยายามอธิบายกับวุฒว่าพวกเธอเป็นหลานของคุณป้าวุฒพยักหน้าแล้วอาสาช่วยพวกเธอสองคนขนของเข้าไปภายในบ้านเมื่อคุณป้าพบกับพวกเธอสองคนความกังวลกังวายที่มีอยู่ภายในใจของทั้งสองจางหายไปคุณป้าต้อนรับพวกเธอเป็นอย่างดีดุจดาวค่อนข้างเคร่งขรึมจริงจังนั่นทำให้คุณป้าอดกังวลไม่ได้หลังจากเธอบอกป้าว่าจะไปสมัครงานป้าถามดารินเกี่ยวกับดุจดาวดารินบอกป้าของเธอว่าอย่ากังวลดุจดาวนั้นเข้มแข็งมากกว่าที่ป้าของเธอคิดป้าได้ให้ดารินช่วยเตรียมอาหารเย็นขณะที่กำลังตอกไข่ดารินได้ทำไข่แตกจนห้องครัวเละเทะไปหมดเธอรู้สึกท้อกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ป้ากล่าวปลอบใจเธอครั้งแรกที่ป้าทำอาหารก็เกือบเผาห้องครัวจนโดนแม่ตีแต่หลังจากนั้นป้าก็เริ่มสังเกตแล้วค่อยๆเรียนรู้จนกระทั่งเก่งขึ้นหลานเองก็เช่นกันดารินกล่าวขอบคุณป้าที่ให้กำลังใจเธอระหว่างที่ทั้งสามคนทานอาหารมื้อเย็นร่วมกันป้าถามถึงงานที่ดุจดาวไปสมัครวันนี้เป็นยังไงบ้างดุจดาวได้แต่สายหัวป้าจึงเอ่ยถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องเตรียมไว้สิ้นเดือนนี้โดยเสนอให้นำรถของดารินไปขายแล้วซื้อรถมือสองมาใช้แทนแล้วนำเงินส่วนต่างที่เหลือจากการซื้อรถเก่ามาใช้จ่ายภายในบ้านตอนแรกดารินไม่เห็นด้วยกับความคิดของป้าที่จะนำรถของเธอไปขายแล้วให้เธอใช้รถเก่าแทนแต่เมื่อดารินต้องเผชิญหน้ากับความจริงตรงหน้าเธอตัดสินใจยอมขายรถไม่นานรถของเธอก็ถูกแทนที่ด้วยรถเก่าๆโสมๆคันหนึ่งสภาพใกล้จะพังไม่พังแหละนั่นเป็นจุดเริ่มต้นให้ดารินตัดสินใจออกไปหางานทำอีกคนเพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายภายในบ้านเจดได้ให้รถขนของต่างๆที่เป็นของดุจดาวและดารินมาให้พวกเธอสองคนที่บ้านของป้าเขากล่าวกับดุจดาวว่าของเหล่านี้มีคุณค่าต่อจิตใจของพวกเธอทั้งสองคนเขาเลยนำมาส่งคืนให้กับพวกเธอดุจดาวกล่าวขอบคุณเจดเอ่ยถามถึงงานที่ก่อนหน้านี้ได้แนะนำให้ดุจดาวไปสมัครเธอได้รับการติดต่อกลับบ้างไหมดุจดาวบอกกับเจดว่าเธอทำกระดาษแผ่นนั้นหายเลยไม่ได้ไปสมัครงานเจดพยักหน้าแล้วหยิบนามบัตรออกมาจากกระเป๋าสตางค์ของเขายื่นให้ดุจดาวเธอกล่าวขอบคุณเจดกระทั่งเจดกลับไปดุจดาวขยำนามบัตรและโยนทิ้งลงถังขยะดารินถามถึงของต่างๆที่อยู่ภายในห้องว่าดุจดาวขนของเหล่านี้มาได้ยังไงดุจดาวเล่าให้ดารินฟังว่าเจดเป็นคนจ้างบริษัทขนส่งให้มาส่งดารินมีสีหน้าตื่นเต้นเธอซักดุจดาวไม่หยุดจนรู้ว่าเจดช่วยแนะนำงานให้ดุจดาวอีกด้วยดารินถามดุจดาวเธอรู้สึกยังไงกับเจดดุจดาวตอบด้วยสีหน้าเรียบเฉยฉันอยากตั้งใจทำงานมากกว่ามาคิดเรื่องอื่นดารินได้ยินเธอก็ไม่คิดจะบังคับดุจดาวเพียงพยักหน้าเล็กน้อยถ้าหากเธอพร้อมเปิดใจเมื่อไหร่ปรึกษาฉันได้เสมอนะดุจดาวพยักหน้าแล้วเอ่ยออกมาฉันคงไม่มีวันนั้นแน่นอนขอบใจนะดารินเช้าวันต่อมาขณะที่สองสาวกำลังรีบออกจากบ้านดารินสตาร์ทรถของเธอยังไงก็สตาร์ทไม่ติดเธอโมโหอยู่นานจนดุจดาวเกลี้ยกล่อมให้ดารินเดินทางโดยรถประจำทางแทนวุฒเดินเข้ามาเห็นสองสาวแล้วถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับพวกเธอเขาถึงได้รู้ว่ารถของดารินเสียวุฒซ่อมรถให้กับดารินอยู่สักพักรถก็กลับมาสตาร์ทติดดารินกล่าวขอบคุณแล้วเหยียบคันเร่งออกไปอย่างรวดเร็วรถแล่นมาถึงบริษัท
ที่นัดดุจดาวเข้าสัมภาษณ์งานอย่างเฉียดฉิวดุจดาววิ่งเข้าห้องสัมภาษณ์อย่างรีบร้อนเธอต้องตกใจเมื่อคนสัมภาษณ์คือเจตเขาส่งยิ้มให้กับเธอพร้อมกับกล่าวเชิญให้เธอนั่งเก้าอี้ด้านดารินเธอมาสมัครงานเป็นเลขาเนื่องจากเธอสามารถสื่อสารได้หลายภาษาทำให้เธอคว้าตำแหน่งเลขาของผู้จัดการมาครองได้อย่างง่ายดายทันทีที่แนะนำผู้จัดการให้ดารินรู้จักเธอตกหลุมรักเขาเข้าอย่างจังชายหนุ่มหล่อเหลาใบหน้าคมเข้มดวงตาของเขามีเสน่ห์ดึงดูดใจเธอจนสั่นไหวไม่หยุดเข้าสวมสูทเข้ารูปมองดูเผินๆภายใต้เสื้อกับมีกล้ามเนื้อชัดเจนแม้กระทั่งนั่งอยู่ห่างจากเธอชายหนุ่มเลิกคิ้วกล่าวเสียงทุ้มยินดีที่ได้รู้จักคุณดารินผมทวัตผู้จัดการดารินหายใจลึกเพื่อควบคุมสติของตนเองเสียงหัวใจเต้นตึกตักจนใบหน้าของเธอเปลี่ยนเป็นสีแดงจางๆคุณดารินไม่สบายหรือเปล่าครับทวัตถามอย่างกังวลถ้าไม่สบายเริ่มงานพรุ่งนี้ก็ได้นะครับคุณกลับไปพักผ่อนก่อนก็แล้วกันวันนี้ดารินพยักหน้าขอบคุณค่ะผู้จัดการรถเคลื่อนตัวเข้ามาจอดภายในลานจอดรถดารินรู้สึกเสียใจที่ตนเองตัดสินใจกลับบ้านทั้งที่อยากอยู่ใกล้กับทวัตมากกว่านี้เธอตัดสินใจกับตนเองว่าพรุ่งนี้เธอต้องทำให้ทวัตประทับใจในตัวเธอให้ได้คืนนั้นสองสาวได้ผัดกันเล่าเรื่องราววันนี้ที่พวกเธอไปสัมภาษณ์ดุจดาวบอกว่าวันนี้เธอไปสัมภาษณ์งานกับเจอว่าคนสัมภาษณ์เธอคือเจตเขานัดให้เธอไปเริ่มงานวันพรุ่งนี้ดารินดีใจกับดุจดาวที่ได้งานทำเธอเองก็ได้งานทำแล้วเช่นกันที่สำคัญเธอตื่นเต้นกว่าดุจดาวตรงที่เธอตกหลุมรักผู้จัดการของเธอเข้าอย่างจังดุจดาวถามดารินว่าเธอแน่ใจกับความรู้สึกของตนเองแล้วจริงเหรอดารินพยักหน้าเธอแน่ใจเช้าวันรุ่งขึ้นดุจดาวมาเริ่มงานซึ่งหัวหน้าแผนกของเธอคือเจตเข้าสอนงานเธออย่างตั้งใจจนดุจดาวไม่ทันสังเกตท่าทีที่เขามีต่อเธอดารินแปลเอกสารที่ส่งมาเพื่อยืนยันการประชุมให้ทวัตแล้วนำมารายงานให้เขาทราบรายละเอียดในเอกสารผู้เข้าประชุมต้องการให้หาที่พักใกล้ๆกับบริษัทให้พวกเขาดารินแนะนำโรงแรมใกล้บริษัทที่บริการระดับ5ดาวให้กับทวัตชายหนุ่มเห็นด้วยเมื่อฟังรายละเอียดจนตอบตกลงให้ดารินดำเนินการต่อหลังจากสองสาวได้เงินเดือนก้อนแรกจากการทำงานพวกเธอคิดหาวิธีขอบคุณคุณป้าของพวกเธอโดยการจัดงานเลี้ยงเล็กๆแทนคำขอบคุณแต่พวกเธอไม่เคยจัดงานเลี้ยงมาก่อนเลยคิดจะจ้างบริษัทออร์แกไนซ์มารับผิดชอบจัดงานเลี้ยงครั้งนี้ผลคือค่าจ้างแพงจนพวกเธอเกือบล้มเลิกความตั้งใจกระทั่งดารินได้ยินเสียงเพลงดังจากข้างบ้านเธอจึงชวนดุจดาวออกไปดูด้วยกันนอกบ้านเธอเห็นงานปาร์ตี้เล็กๆแต่ดูอบอุ่นพวกเธอจึงถามคนภายในงานจนรู้ว่าวุฒเป็นคนจัดงานปาร์ตี้ครั้งนี้ขึ้นมาดารินเดินเข้าไปขอให้วุฒช่วยจัดงานเลี้ยงให้กับคุณป้าของเธอชายหนุ่มตอบตกลงแต่มีเงื่อนไขว่าในงานเลี้ยงดารินต้องเต้นรำกับเขาสักหนึ่งเพลงดารินตอบตกลงตามคำขอของวุฒเจตกล่าวชื่นชมการทำงานของดุจดาวว่าเธอเรียนรู้งานได้ไวจนเขาไม่มีอะไรจะสอนเธอดุจดาวอยากขอบคุณเจตที่ช่วยดูแลเธอเรื่องงานเธอตัดสินใจชวนเจตไปร่วมงานเลี้ยงที่บ้านเย็นนี้เจตตอบตกลงทันทีดารินพาทวัตมารู้จักคนที่บ้านของเธอหลังจากทั้งสองคนตกลงเป็นแฟนกันดารินแนะนำทวัตให้รู้จักกับญาติของเธอขณะที่ดารินเต้นรำอย่างสนุกสนานกับทวัตวุฒเดินผ่านเข้ามาเห็นท่าทางโอบกอดกันอย่างใกล้ชิดของทั้งคู่เขาจึงรู้สึกเสียใจวุฒตัดสินใจเดินออกจากงานดุจดาวดื่มเหล้าอย่างมีความสุขจนกระทั่งเธอเมาไม่ได้สติเจตอาสาอุ้มดุจดาวไปส่งที่ห้องของเธอขณะที่กำลังวางดุจดาวลงบนเตียงเจตห้ามใจตนเองไม่อยู่
เขาจูบดุจดาวที่เมาจนไม่ได้สติระหว่างทั้งสองคนกำลังเคิบเคิ้มดารินเปิดประตูเข้ามาหาดุจดาวเพื่อดูอาการนั่นทำให้คนทั้งคู่ที่นั่งอยู่บนเตียงต่างได้สตินั่งหน้าแดงดารินกล่าวขอโทษที่มาขัดจังหวะเธอรีบออกไปจากห้องทันทีเจดบอกความรู้สึกที่เขามีต่อดุจดาวเธอตกตะลึงกับเรื่องที่ได้ยินแล้วรู้สึกว่ายังเร็วเกินไปสำหรับทั้งคู่นั่นทำให้เจดรู้สึกแย่เพราะเขาเข้าใจว่าเธอรังเกียจเขาไม่ได้ชอบเขาอย่างที่เขารู้สึกกับเธอเจดเดินออกไปจากห้องอย่างอารมณ์เสียเมื่อเจดมาถึงบ้านจอมแก้วพี่สาวของเขาได้แนะนำเจนสุดาให้รู้จักกับเจดจอมแก้วไม่ทันสังเกตท่าทีที่ผิดปกติของเจดเธอยังคงมั่นใจว่าเจดสนใจเจนสุดาช่วงเวลาหลายวันมานี้เจดกลับพบว่าดุจดาวหลบหน้าเขาเขาตัดสินใจวางแผนโดยการขอความช่วยเหลือจากพิภพดุจดาวตัดสินใจไม่ถูกว่าเธอควรไปร่วมงานมั่นของเจดดีไหมเธอเลยถามความคิดเห็นจากดารินดารินเอ่ยเธอรู้สึกหวั่นไหวกับเจดไหมเมื่อรู้ว่าเขาจะมั่นกับคนอื่นดุจดาวพยักหน้างั้นแสดงว่าเธอชอบเขาเข้าแล้วนะสิเธอบอกความรู้สึกของเธอให้เขาฟังก่อนทุกอย่างจะสายเกินดุจดาวเธอไม่ต้องกลัวฉันจะอยู่ข้างเธอดารินกุมมือที่สั่นไม่หยุดของดุจดาวดารินขับรถมาที่บ้านของพิภพเพื่อพาดุจดาวมาร่วมงานภายในงานดารินได้พบกับธวัชเขานั่งอยู่กับผู้หญิงคนหนึ่งผู้หญิงคนนั้นส่งยิ้มให้กับดารินแล้วแนะนำตัวเองว่าเธอเป็นคู่มั่นของธวัชทั้งคู่กำลังจะแต่งงานกันในอาทิตย์หน้าดารินได้แต่นิ่งอึ้งกับเรื่องที่เธอได้ยินเธอรู้สึกเพียงหัวใจที่แตกสลายของตนเองแล้ววิ่งออกไปจากงานระหว่างทางรถเสียจนไม่สามารถสตาร์ทได้ดารินตัดสินใจลงจากรถเดินไปตามทางอย่างไม่มีจุดหมายวุฒขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านมาเขาพบดารินเดินอยู่เขาจึงชวนเธอกลับพร้อมกันแต่ดารินไม่สนใจวุฒเธอยังคงตัดสินใจเดินต่อไปเรื่อยๆวุฒรู้สึกเป็นห่วงดารินเธอเดินอยู่บนถนนเพียงลำพังอาจไม่ปลอดภัยเขาเข็นมอเตอร์ไซค์เดินตามดารินไปอย่างเงียบๆวุฒรู้สึกเพียงตอนนี้ต่อให้เขาพูดกับเธอยังไงก็ไร้ประโยชน์พันให้ในใจเขารู้สึกแย่ขึ้นมาผมอยากพาคุณไปที่ที่หนึ่งคุณสนใจไหมก็ได้ตอนนี้ฉันเองก็เดินต่อไม่ไหวแล้วเหมือนกันดารินยิ้มคุณยินดีจะซ้อนมอไซค์ผมเหรอดารินพยักหน้าวุฒขี่มอเตอร์ไซค์พาเธอมาที่ทะเลท่ามกลางบรรยากาศกลางคืนที่มีเพียงเสียงเกี่ยวขึ้นกับสายลมพัดเย็นสบายวุฒถอดเสื้อนอกของตนเองคุมลงบนไหล่ของดารินเธอสัมผัสได้ถึงความอบอุ่นที่ยังคงเหลืออยู่บนเสื้อนอกตัวนั้นดารินกระชับอ้อมแขนกอดร่างของตนเธอมองท้องทะเลยามค่ำคืนถึงแม้มองดูให้ความรู้สึกเศร้าแต่สวยมากจนห้ามน้ำตาไม่อยู่วุฒยิ่งสับสนเมื่อเห็นน้ำตาของดารินสมองของเขาว่างเปล่าหากเขาพูดอะไรออกไปก็กลัวแต่จะสะกิดแผลของเธอเขาไม่ใช่คนพูดเก่งวุฒจึงโอบไหล่ของดารินเงียบๆดุจดาวหาโอกาสคุยตามลำพังกับเจดฉันคิดว่าฉันควรบอกความรู้สึกกับคุณค่ะเจดถึงแม้อาจจะช้าไปแต่ฉันคิดว่าอย่างน้อยฉันจะได้ไม่รู้สึกติดค้างในใจดุจดาวสูดลมหายใจลึกเข้าไปเต็มปอดฉันชอบคุณค่ะเจดฉันไม่ได้รังเกียจคุณเลยแต่ฉันไม่รู้จะเผชิญหน้ากับคุณยังไงหลังจากที่เราสองคนจูบกันคุณเป็นคนแรกที่จูบฉันแล้วก็เป็นคนแรกที่ทำให้ฉันรู้สึกหวั่นไหวสีหน้าของเจดเปลี่ยนเป็นดีใจทันทีเขายิ้มออกมาแล้วโอบกอดดุจดาวผมเองก็เช่นกันงั้นงานวันนี้คงไม่ล่มอย่างที่ผมคาดไว้แล้วจริงๆดุจดาวงุนงงกับสิ่งที่เจดพูดสุดท้ายเจดก็บอกดุจดาวว่าทุกอย่างเป็นเพียงแผนการเพื่อลองใจเธอถ้าเธอไม่รู้สึกอะไรกับเขาจริงๆคืนนี้ก็เป็นเพียงปาร์ตี้เลี้ยงทุกคน
แต่ถ้าดุจดาวยอมรับความรู้สึกที่มีต่อเขาตอนช่วงท้ายของงานจะเปลี่ยนเป็นประกาศการหมั้นระหว่างเขากับดุจดาวการเดิมพันครั้งนี้ถึงแม้เจตไม่แน่ใจแต่เขาไม่ยอมถอยหากยังไม่รู้คำตอบในใจของดุจดาวว่าเธอคิดยังไงกับเขาเจตยิ้มกว้างเขาดีใจจนเก็บอาการไม่อยู่ประกาศกับแขกทุกคนภายในงานถึงการมั่นหมายระหว่างเขากับดุจดาวบรรยากาศภายในงานแขกต่างพากันแสดงความยินดีกับทั้งคู่หลายเดือนต่อมางานแต่งงานถูกจัดขึ้นภายในโบสถ์ใกล้บ้านของคุณป้าพิธีที่จัดขึ้นเป็นการภายในดุจดาวกับเจตใช้ช่วงเวลาฮันนีมูนร่วมกันที่เวนิสวุฒเดินเข้ามาโอบไหล่ดารินคุณไม่ต้องเป็นห่วงพี่สาวคุณหรอกผมเชื่อว่าคุณเจตเป็นคนดีเขาสามารถดูแลพี่สาวคุณได้เป็นอย่างดีแน่นอนดารินพยักหน้าเธอจ้องมองวุฒด้วยสายตาเป็นประกายแล้วเมื่อไหร่คุณจะมาขอฉันแต่งงานบ้างล่ะฉันไม่ใช่คนที่รออะไรได้นานๆวุฒยื่นกุญแจให้ดารินถ้าคุณรับกุญแจดอกนี้เท่ากับว่าคุณยอมแต่งงานกับผมดารินมีสีหน้างุนงงนี่กุญแจอะไรคะกุญแจห้องของผมตอนนี้ผมสามารถให้คุณได้เพียงแค่ห้องเล็กๆเพียงห้องหนึ่งเท่านั้นคุณยินดีใช้ชีวิตร่วมกันกับผมไหมครับดารินดารินยิ้มอย่างอ่อนโยนฉันยินดีใช้ชีวิตร่วมกันกับคุณคาวุฒจบบริบูรณ์